็ได้ผลหรอกก็รู้สึกสบายใจขึ้นในตอนเนี้ยที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและก็สามารถช่วยสังคมได้บ้างก็ขอให้มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาในชีวิตเราละกันในรายละเอียดอะไรตรงนี้ค่ะมันก็เป็นรายละเอียดที่ดิวอ่ะพูดไปหมดแล้วแหละในคลิปวิดีโอถูกไหมแล้วก็ในรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดอ่ะดิวว่าในสิ่งที่ดิวให้การกับทางตำรวจมันก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์ประมาณนึงแล้วแหละก็เดี๋ยวให้กระบวนการทำวิธีของมันไปละกันดิวว่าในเหตุผลของการที่ออกมาพูดในเรื่องทั้งหมดอ่ะดิวว่ามันคือถ้าดิวตอบตรงๆเลยคือมันเป็นภาวะทางจิตใจดิวมากกว่าที่วันนี้มันอาจจะอยู่ในโหมดที่ว่าจิตใจมันค่อนข้างแข็งแรงพอแล้วที่ควรจะพูดอะไรถามว่าในเรื่องการโดนทำลายร่างกายมันเป็นต้นเหตุไหมมันก็ใจเราบางทีมันไม่สามารถตอบมาเป็นคำพูดได้อย่างละเอียดให้ทุกคนเข้าใจได้หรอกแต่ดิวเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีทั้งเหตุและผลแล้วมันมีที่มาที่ไปในแบบของมันอยู่แล้วก็ได้ผลหรอกก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ถามว่าในวีคนั้นหลังจากที่พูดอ่ะเราก็รู้สึกแย่ไปเลยนะอาทิตย์นึงแต่มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจแหละอันนี้มันโล่งเลยไหมมันก็ไม่ได้โล่งหรอกแต่มันก็ดีขึ้นแล้วดิวก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็แฟนคลับเพื่อนผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้กำลังใจคือดิวว่าเอาตรงๆนะดิวว่าดิวไม่ได้รู้สึกใจดิวไม่ได้ดีขึ้นเพราะดิวได้ออกมาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ใจดิวดีขึ้นพอดิวได้พูดออกไปแล้วดิวรับรู้ฟีดแบคของหลายๆคนรอบตัวมันก็ทำให้ใจเราฟูขึ้นคือดิวว่าเรื่องนี้มันก็มีกระบวนการแล้วมันก็มีสเต็ปของมันในการที่มันจะเป็นอยู่แล้วพอตอนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของทางตำรวจที่เขาจะต้องแฮนด์ลเรื่องนี้แล้วมันก็คือให้ตำรวจทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดไปอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนตัวเราประชาชนคนไทยทุกคนอะไรอย่างนี้เราก็เชื่อยังต้องเชื่อในความยุติธรรมอยู่เพราะเราก็ยังอยู่ในประเทศนี้เราก็หวังให้มันออกมาให้ดีที่สุดแล้วดิวก็ต้องขอบคุณทางทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้มผบ.ตร.พี่ต่อศักดิ์หรือใครก็ตามที่มีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยผลักดันให้สิ่งที่ดิวพูดออกมามันไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็เลยก็พูดกันตรงๆอ่ะมันก็สร้างความหวังให้กับคนที่อยากให้ทุกอย่างมันอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็เป็นแบบนั้นนะคะมันไม่ได้แบบเกิดพูดไปแล้วมันหมดกำลังใจอ่ะนึกออกไหมคือว่าในส่วนตรงนี้ค่ะทางกรมตำรวจแห่งชาติก็น่าจะแบบว่าดูแลดิวประมาณนึงแล้วก็ส่วนในเรื่องความปลอดภัยอ่ะดิวก็ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในหมู่ที่แบบไปในที่ที่น่ากลัวหรืออะไรขนาดนั้นแล้วค่ะแล้วเราก็ไปดูว่าบางทีเราต้องยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงบนสังคมไทยที่ว่าโลกเรามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็จริงแต่ดิวเชื่อว่าบ้านเมืองก็มีกฎหมายเนาะแล้วก็มีขื่อมีแปรแล้วในเวลานี้มันก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆในตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและก็สามารถช่วยสังคมได้บ้างก็ขอให้มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาในชีวิตเราละกันแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าถามถึงผลกระทบกับร้านเสริมสวยไหมบอกได้เลยว่าไม่มีผลกระทบอะไรเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่น่ารักกับเราทุกคนมากๆยอดก็คือดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็น่ารักทุกคนก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรยังไม่หมดอายุความค่ะคือถ้าหมายความว่าถ้าเราจะเอาผิดเองมันยังมีเวลาอยู่เรายังทำได้
คือในส่วนตรงนั้นอะเราก็เลยอยากพูดตรงๆอยากตอบให้มันถูกต้องให้มันทุกอย่างในวันที่ดิวมีทนายอยู่ข้างตัวแล้วก็อะไรที่มันถูกต้องไปอะไรอย่างเงี้ย